เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสเต็กกิ้งเหรียญครับสำหรับคนที่มีเหรียญครับอยู่หรือปลดล็อกเหรียญครับออกมาแล้วคือการสเต็กกิ้งคืออะไรมันคือระบบของบล็อกเชนคือบิตคอยน์เนี่ยเป็น proof of work ใช้พวกเครื่องจักรขุดแต่พอมันมีการอัปเกรดอย่างเช่น Ethereum เนี่ยเปลี่ยนจาก proof of work มาเป็น proof of stake เราไม่ต้องใช้เครื่องและไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วคุณแค่มีเหรียญคุณเอาไปสเต็กเพื่อยืนยันธุรกรรมสิ่งที่คุณจะได้รับคือส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมในเชนที่เกิดขึ้นสมมติว่าบล็อกเชนมีการใช้งานเยอะมีค่าธรรมเนียมของบิตคับเชนเยอะคุณจะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นนะครับนะอย่างที่1อย่างที่2อาจจะมีรีวอร์ดที่ได้ต่อบล็อกเพิ่มด้วยปัจจุบันนี้มันมีข่าวว่าวันที่16เนี้ยบิตคับเชนจะปรับค่าแก๊สเพิ่มน่าจะอย่างน้อย5เท่านะครับนะคือก่อนหน้านี้บิตคับเชนมัน50 G เวย์ไงแก๊ค่าแก๊สอะแต่พอคับแพงเขาปรับลงคับถูกเขาปรับกลับขึ้นนะครับนะเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาสเตกกิ้งกันคือปัจจุบันอะสมมุติคุณได้ค่าแก๊ส 5G เวอร์อยู่มันก็เหมือนได้1เท่าใช่ไหมแต่ถ้าอนาคตปรับค่าแก๊สเป็น25เหมือนถ้า5เท่าเขาก็เลยอุปมาว่าค่าที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่คุณจะได้อาจจะปรับเพิ่ม5เท่าในเร็วๆนี้คืออย่างแรกเลยคุณต้องโอนเหรียญครับมาอยู่ใน Bitcup Next Bitcup Next จะเป็นกระเป๋าส่วนตัวของคุณที่คุณใช้เบอร์โทรศัพท์เปิดนะครับเบอร์โทรศัพท์เปิดสมมติอันนี้คุณโอนครับจาก exchange เข้ามาแล้วพี่หมียกตัวอย่างมี89ครับในนี้นะครับมี89ครับนะคุณเข้าไปตรง D app นะครับคำว่า D app กดไป D app ปุ๊บมันจะมีซ้ายบนสุด Bitcup Chain Staking Platform นะครับนะ Bitcup Chain Staking Platform คุณกดไป1ทีกรึ๊กนะครับก็กดรายละเอียดนะมันเข้ามาหน้านี้อย่าลืมเช็คมุมขวาก่อนมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยให้ Connect Wallet กดปุ๊บให้คุณกด Bitcup Nextอันนี้เชื่อมกระเป๋าเสร็จแล้วตอนนี้มี validator node 8 validator นะครับ8ผู้ยืนยันธุรกรรมครับทั้งหมดที่เอามาสเตท12ล้านครับ reward ที่แจกไปแล้วประมาณ 1,750 node official จะเป็นโนดของ TPCX นะครับมีสเตทอยู่ประมาณ9ล้านครับ staking power อยู่ 77% ของระบบเลยใหญ่มากมี service fee อยู่ 5% service fee ตรงนี้หมายความว่าอะไรสมมติว่าปีนึงคุณสเตททั้งปีคุณได้ผลตอบแทน100ครับแต่อันเนี้ย service fee อ่ะมันจะหัก 5% ถ้าสมมติคุณจะได้100ครับเป็น reward อ่ะนะครับเป็นผลตอบแทนอ่ะเขาจะขอหัก 5% คือขอหัก5ครับก็คือ101หัก5นะครับคุณไม่ได้เหลือแค่95ถามว่าทำไมเขาต้องหักเพราะว่าพอเขาเปิดโหนดใหญ่เขาก็ต้องมีค่ารันเซิร์ฟเวอร์ต้องจ่ายค่าไฟจ่ายค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์เขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นไปจ่ายถามว่ามันมีโหนดทางเลือกไหมมันก็จะมีอีก2โหนดโหนดสีชมพูเนี่ยเปิดมาสักระยะแล้วนะครับนะstaking power 14% service fee 2.49 ก่อนหน้านี้เป็น 2.9 ถามว่าทำไมเหลือ 2.49 เพราะวันนี้โหนดของพี่หมีนะครับโหนดของพี่หมีกับพี่คิม DeFi Daddy ร่วมกันเปิดโหนดคิด service fee 2.5% พอเหลือ 2.5 ปุ๊บโหนดนู้นเขาทำแข่ง 2.49 นะครับแต่ก็เอาที่เราถนัดนะเอาที่เราถนัดว่าเราอยากสเต็กตรงนั้นแต่วันนี้พี่หมีก็มาสอนนะเพื่อนๆไม่เหลือแบบว่าแรงก็ฝากมาสเต็กโหนดสีเขียวเนี่ยนะครับ 0x48 นะครับที่ service fee 2.5% service fee พี่หมีได้มาปุ๊บอ่ะก็เอาไปจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาไปจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ก็เท่าที่คำนวณอยู่เหมือนยังไม่ค่อยคุ้มค่าเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่แต่ถ้าปรับขึ้น5เท่าอาจจะคุ้มค่าเซิร์ฟเวอร์ก็ฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่ดูไลฟ์หรือดูคลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่หมีอัปโหลดคลิปให้ใน YouTube นะครับมาสเต็กโหนดสีเขียวกันในอนาคตมันน่าจะตั้งชื่อได้ตอนเนี้ยสเต็กรวมกันประมาณเกือบล้านครับและเพิ่งเปิดเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้นะนะครับแล้วพี่หมีก็โอนมาสเต็กเพื่อนๆก็โอนกันมาสเต็กเยอะแล้วพี่หมีจะสเต็กหนอนี้คุณกด delegate ปุ๊บกด continue นะครับนะสมมุติกดสเต็กหรือกดสมมุติอันนี้มีอยู่89ครับใช่ไหมสเต็กสัก80ครับกดสัก80นี่กด80ครับ delegate more พี่หมีมีสเต็กไปแล้วชุดนึงอันนี้กดสเต็กเรียบร้อยปุ๊บกดดันนะกดดันคือกดดันนะกดดันไม่ใช่แบบนะครับนะเรามาดูที่มุมบนเขียนว่า my delegation นะครับนะแล้วก็มาดูนะนี่อันนี้เห็นไหมพี่หมีก็มี stake ไว้นะครับ stake ไว้โหนดเดียวนะครับก็จะมี stake ไว้ 43,080 ครับตอนแรกอ่ะ stake ไว้ 43,000 นะครับแล้วก็มีอีก80ครับพี่หมีตั้งเป้าว่าโหนดเนี้ยโหนดที่พี่หมีทำกับพี่คิมเนี่ยเราจะกินส่วนแบ่ง 40% ของ Bitcup Chain ฝากเพื่อนๆมารวมพลังกันหน่อยนะครับนะคุณสามารถเครมรีวอร์ดได้ทุกวันหรืออันสเต็กได้ทุกเมื่อนะครับหรือสเต็กเพิ่มได้ทุกเมื่อได้ผลตอบแทนยังไงคะได้ผลตอบแทนมาเป็นครับคือคุณยืนยันธุรกรรมบนบิตคับเชนอ่ะคุณได้ผลตอบแทนมาเป็นครับอยู่แล้วนะครับนะแต่คุณสามารถเคลมได้ตลอดนะอย่างวันเนี้ยมีได้มา 0.01 กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ถึงวันไงเพิ่งเอามาใส่ยังไม่ถึงวันนะครับก็มานี้จริงๆทำไม่ยากครับทำไม่ยากแล้วก็ปลอดภัยโอเคประมาณนี้ฝากโหนดสีเขียว 0x48 ไว้ด้วยโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสอนการสเต็กกิ้งครับแบบระบบ POS Proof of Stake นะครับฝากโหนดน้องเขียวไว้หน่อยนะขอส่วนแบ่ง 30% ของตลาดสู้ๆลุย